วันนี้เวลา 18:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2565โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแผ่ต้นไม้ทองต้นไม้เงินพร้อมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศจากนั้นทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานแก่พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงที่อาจสงจำนวน20รูปแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงประเคนพุ่มเทียนกับพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพุ่มเทียนเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ350รูปแล้วทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่วนพระเศียรโอกาสนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยจากนั้นทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานขอถวายเครื่องสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองทรงรับแผ่นทองนาคเงินแล้วทรงหย่อนแผ่นทองนาคเงินลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วทรงเทแผ่นทองนาคเงินลงในเบ้าแล้วทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่วนพระเศียรจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทั้งนี้วันอาสาฬหบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ได้รับการประกาศให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อปี2501เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกองค์แรกและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี